ค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับรายการอาจารย์เอตาทิพย์ค่ะพบกันในเบรกสุดท้ายนะฮะพ่อแม่พี่น้องนะครับพ่อแม่พี่น้องที่มีสมุดปากกาดินสอนะฮะเตรียมจด7ความรู้นะฮะค่ะเมื่อกี้เราจะพูดต่อไปถึงการเสริมดวงนะฮะของเป็นเรื่องของการงานแล้วค่ะการงานแล้วนะฮะช่วงนี้วิธีเสริมเกี่ยวกับเรื่องการงานท่านช่วงนี้ท่านพยายามหาเขาเรียกฮกลกซิ่วนะฮะฮกลกซิ่วนะฮะฮกลกซิ่วบูชาเกี่ยวกับฮกลกซิ่วนะฮะหรือเกี่ยวกับแมวก็ได้แมวนำโชคแมวกวักอะคะอาจารย์แมวกวักแมวกวักนะฮะบูชาไว้เอามาไว้ที่บ้านก็ได้นะ7วันนี้กระต่ายกวักได้มั้ยคะกระต่ายกวักก็ได้ครับแล้วทำกวักดีนะเดี๋ยวเราต้องไปออกแบบก่อนนะฮะฮกลกซิ่วหรือแมวกวักนะฮะแล้วก็พยายามเอาปานปลาปลาเขาเรียกปลานึ่งถวายเจ้าที่บ่อยๆค่ะนะฮะแล้วก็อธิษฐานเกี่ยวกับเรื่องการงานของท่านไปนะถวายช่วงเช้าๆก่อน4โมงเช้าก็ได้หลังบ่าย2โมงครึ่งอ่ะนะฮะเวลามาทานได้นะฮะ2โมงครึ่งก็เตรียมน้ำจิ้มได้เลยใช่ไหมฮะเตรียมน้ำจิ้มเลยถวายเจ้าแล้วก็เป็นเรื่องของลูกศิษย์ค่ะนะฮะลามาทานเป็นสิริมงคลค่ะนะฮะก็อธิษฐานเรื่องการงานค่ะเป็นการเสริมการงานของท่านวันธรรมดาก็ได้นะทำวันธรรมดาก็ได้ที่ไม่ใช่วันพระนะฮะค่ะทีนี้ในเรื่องการงานก็บอกไปแล้วทีนี้สุขภาพค่ะสุขภาพค่ะอาจารย์แอบดูข้อสอบอะคะอาจารย์แอบดู นะฮะทีนี้สุขภาพนะฮะสุขภาพสำหรับช่วงนี้อยากคนที่เจ็บป่วยค่ะนะฮะที่อยากทำให้สุขภาพท่านดีนะฮะช่วงนี้ต้องพึ่งน้ำมนต์อย่างเดียวเลยค่ะไปเอาน้ำมนต์มานะฮะไปดื่มกินไปอาบนะฮะแล้วก็พยายามลาดตั้งแต่ช่วงบนหัวเข่าอ่ะค่ะบนหัวเข่าอ่ะลาดลงไปทั้งสองข้างเลยเอาน้ำมนต์มาลาดค่ะลาดลงเท้านะคะลาดลงเท้าเลยนะฮะแล้วก็ท่องคาถานี้ก็ได้พุทธังรักษาธัมมังรักษาสังฆังรักษาพ่อครูหมอยารักษาโรคด้วยนะโมพุทธายะค่ะจดอีกทีนะคาถาเกี่ยวกับแก้กรรมเกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บอ่ะนะพุทธังรักษาธรรมังรักษาสังฆังรักษาพ่อครูหมอยารักษาโรคด้วยนะโมพุทธายะค่ะอ้าวนี่ก็จะเบาบางนะฮะเอาน้ำมนต์มาทำจะเบาบางค่ะทีนี้อันนี้สำหรับท่านที่ชื่นชอบเกี่ยวกับคอหวยเลขเด็ดเลขเด็ดไม่จำเป็นต้องเลขเอาไปหวยอย่างเดียวนะเอาไปทำอย่างอื่นก็ได้นะฮะที่เกี่ยวกับตัวเลขที่เป็นมงคลของท่านนะฮะนะครับวันนั้นบอกตัวเลขวันไหนหรือเปล่าคนเกิดวันไหนไหมวันจันทร์ค่ะวันจันทร์วันจันทร์เลขดีกว่าครับเอาวันจันทร์เลข3 4 7นะฮะวันจันทร์เลข3 4 7นะฮะเป็นเลขมงคลของท่านในช่วงวันพุธนี้ถึงวันอังคารใช่ไหมฮะค่ะส่วนวันอังคารเลข1 2 8ค่ะอังคารนี่1 2 8นะฮะค่ะวันพุธ3 8 9นะฮะวันพุธนี่3 8 9นะฮะค่ะวันพฤหัส6 3 2เลข6เลข3เลข2ให้เป็นเลขมงคลของท่านค่ะวันศุกร์เลข9เลข4เลข8นะฮะเลข9เลข4เลข8ส่วนวันเสาร์เลข6 7 4นะฮะเลข6เลข7เลข4วันอาทิตย์สุดท้ายเลข2เลข3เลข1ค่ะนะฮะเลข2 3 1อ้าวเลขกลางๆนะฮะเลขทั่วไปนะฮะเลขนำโชคทั่วไปสำหรับ7วันนี้นะฮะให้เลข2ตัวนะฮะบนหรือล่างคะอาจารย์อันนี้เราไม่ได้เกี่ยวกับหวย ไม่ได้เกี่ยวกับอะไรก็อาจารย์บอกให้เลข2ตัวเลข2ตัวก็หมายถึงว่าเลขมงคลกลางๆนะฮะท่านจะเอาไปทำอะไรก็เรื่องของท่านผมก็พูดเลขเปื่อยนะฮะใช่ไหมบางคนเขาอยากเล่นลอตเตอรี่ใช่ไหมฮะนะฮะเราก็ไม่รู้เรื่องเราก็เล่นเลขกลางๆไปเอาไปทำอะไรก็เรื่องของท่านค่ะเลข84ค่ะเป็นเลขมงคลของท่านกลางๆช่วงนี้นะฮะเลขส่วนรวมเลข84นะฮะเลขที่บอกมาใครจะไปอะไรใครจะไปทำอะไรก็เรื่องของท่านนะฮะไม่รู้เรื่องบอกไปแล้วใช่ไหมฮะอ้าวจบสิ้นนะฮะทีนี้ขอฝากนะฮะการเป่ายันจักรพรรดินะฮะ
ทั้งที่29ที่บ้านผมนะบ้านจันเอตาทิพย์นะฮะใครอยากมาหาผมตัวเป็นๆโทรมาก่อนนะโทรมาก่อนมือถือผมส่วนตัว0874500111แล้วโทรไม่ติดก็เบอร์อาจารย์อ้อเลย0824509991โทรมานัดหมายล่วงหน้าก่อนนะฮะแล้วก็บ้านผมอยู่ตรงข้ามบิ๊กซีแจ้งวัฒนะนะฮะมาทางฝั่งทางใกล้ๆศูนย์ราชการนะฮะใกล้ๆทางศูนย์ราชการเนี่ยนะฮะหลัก4แจ้งวัฒนะโทรมาก่อนนะฮะพิธีเป่ายันจักรพรรดิครั้งที่29นะฮะมาผมจะเปิดบ้านช่วง 2:30 แล้วกันเช้าค่ะนะฮะอย่าบุกเข้ามาก่อนนะทีนี้เข้ามา 2:30 ผมจะทำพิธีก่อน 4:00 เช้าค่ะนะฮะก็สอบถามรายละเอียดที่2เบอร์นี้เบอร์อาจารย์เอกับอาจารย์อ้อนะฮะค่ะทีนี้ฝากประชาสัมพันธ์อาจารย์ไก่ดีกว่าอาจารย์ไก่สาริกาท่านเป็นเจ้าสำนักอยู่โคราชท่านจะเป่ายันเขาเรียกว่ายันมหาสำเร็จครั้งที่6แล้วมั้งนะฮะครั้งที่6แล้วนะฮะเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดมือถืออาจารย์ไก่นะฮะ0อะไรเนี่ยอาจารย์อ้ออ๋อ098ค่ะฮะ098 943เปล่า089ใช่ไหมหรือ0อะไร098ค่ะ098 943 4311ค่ะเดี๋ยวอ้อเช็คให้อีกทีนึงค่ะนะฮะมือถือนะฮะ098 943สี่สามหนึ่งหนึ่งค่ะใช่ค่ะใช่นะ098ค่ะโอเคนะขอประชาสัมพันธ์อีกทีนะเบอร์มือถืออาจารย์ไก่สาริกา098ค่ะ943 4311 4311นะโทรหาอาจารย์ไก่เลยจะไปเป่ายันมหาสำเร็จที่โคราชค่ะทำไมพี่น้องที่ใกล้นะฮะนครราชสีมาเนี่ยนะฮะหาอาจารย์ไก่เลยนะฮะส่วนอาจารย์นัทค่ะอาจารย์นัทอินพรมนี่0989434311นะฮะพ่อแม่พี่น้องขอบคุณพี่ๆทีมงานนะคะดูในจอได้เลยครับพี่ทีมงานขึ้นให้แล้วแล้วก็อาจารย์นัทอินพรมค่ะนะฮะท่านก็เก่งเรื่องสักยันนะฮะค่ะแล้วเป่ายันด้วยนะฮะท่านก็จะเป่ายันมหารวยครั้งที่2แล้วค่ะนะครับมือถืออาจารย์นัทนะฮะ095ค่ะ695-0061ค่ะ095-695-00610956950061นะฮะติดต่ออาจารย์นัทอินพรมได้เลยอาจารย์นัทอยู่ที่ชลบุรีนะคะครับอยู่ชลบุรีนะฮะค่ะโทรไปสอบถามข้อมูลได้นะคะว่าเป่าวันไหนได้เลยนะครับอาจารย์คะมี SMS นะคะคุณกรนะคะเกิดวันที่19เดือนกันยา2514ค่ะจะสอบถามว่าตอนนี้เขาทำธุรกิจเกี่ยวกับ IT อะค่ะจะดีไหมคะเขาจะรุ่งเรืองเลยบูชาพระพิฆเนศบ่อยๆใส่บาตรพระพิฆเนศและเอาน้ำมนต์น่ะนะฮะมาลดไว้ในสำนักงานก็ได้เทไปสัก5นาทีก็เช็ดออกได้แล้วไม่เป็นไรระวังอย่าให้เปียก IT นะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะเสียหายตอนจะเสียหายค่ะนะครับค่ะคุณฝนทิพย์ค่ะเกิดวันที่7ธันวาคม2526ค่ะอยากเสริมเรื่องโชคลาภค่ะอันนี้ไปเสริมเกี่ยวกับคุณพ่อคุณแม่นะฮะเอาเงินให้ท่านแล้วก็เอาข้าวปลาขนมนมเนยให้ท่านแล้วใส่บาตรบ่อยๆนะฮะนึกถึงท้าวเวสสุวรรณค่ะนะฮะใส่บาตรอุทิศให้ท้าวเวสสุวรรณอธิษฐานท่านด้วยก็จะดีขึ้นนะฮะค่ะคุณกุ๊กนะคะเกิดวันที่27มีนา2527ค่ะดวงความรักช่วงนี้เป็นยังไงบ้างคะความรักก็ระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องปากเสียงเกี่ยวกับเรื่องคำพูดหน่อยความรักช่วงนี้ก็จะช้าหน่อยนะฮะต้องระมัดระวังความผิดหวังความต้องรอคอยหรือว่าพูดไม่รู้เรื่องพูดกับแฟนไม่รู้เรื่องไงเราพูดอะไรไปแฟนก็ไม่เข้าใจไม่รู้เรื่องนะฮะอันนี้ต้องเสริมเลยเอาพยาคุดมาคุณกุ๊กเอาพยาคุดมานะฮะหรือว่าติดตัวเกี่ยวกับเรื่องพยาคุดหรือใส่บาตรด้วยถึงพยาคุดนะฮะแล้วก็ทำบุญเกี่ยวกับคุณแม่บ่อยๆเอาน้ำมาล้างเท้าแม่ด้วยล้างตั้งแต่เอาล้างเท้าแม่นั่นแหละนะฮะดวงชะตาคุณกุ๊กก็จะดีความรักจะดีขึ้นถ้าแม่ไม่อยู่แล้วอะคะอาจารย์แม่ไม่อยู่ก็ยายนะฮะเอาแม่ไม่อยู่แล้วยายอยู่อะคะจ๊ะแม่ไม่อยู่แล้วยายอยู่ขอโทษค่ะไม่ได้แช่งนะคะอันนี้หนูถามเผื่อไว้ค่ะยายจะอยู่ค่ะถ้ายายไม่อยู่ค่ะถามเผื่อไว้ค่ะเกี่ยวกับผู้หญิงเนี่ยที่เป็นบุพกเหมือนกับว่าผู้มีพระคุณเหรอคะผู้ใหญ่เกี่ยวกับผู้ใหญ่ในสายของเราอะไม่ว่าจะเป็นป้าเป็น
หรือผู้มีพระคุณน่ะใช่ไหมเกี่ยวกับยายเกี่ยวกับแม่ผู้ที่เลี้ยงดูมาอย่างเงี้ยเหรอคะอาจารย์ผู้ที่เลี้ยงดูเรามานะฮะหรือไม่อยู่แล้วก็ใส่บาตรเลยให้ทั้งแม่นะฮะหรือผู้หลักผู้ใหญ่ที่เลี้ยงดูเรามาความรักก็จะดีขึ้นพยาคุดนะฮะช่วงนี้จะทำให้ความรักของท่านนะฮะพูดแล้วเชื่อฟังพยาคุดมีอำนาจนะฮะอ้าวเมื่อกี้พูดถึงเรื่องอะไรแล้วหมดไปแล้วนี่เรื่องใช่ค่ะท่านผู้ชมสามารถรับชมรายการช่อง8นะคะทีวีพูดได้นะคะได้ทางเว็บไซต์นะคะ www.thaitv8.com นะคะแล้วก็ท่านผู้ชมที่อยู่ทางต่างประเทศเนี่ยก็สามารถชมผ่านตัวกล่องลูกกุฏทีวีนะคะเพียงแค่แอด private channel นะคะแล้วพิมพ์คำว่า Thai TV Network นะคะก็จะชมรายการช่อง8ทีวีพูดได้แล้วก็รายการดีๆมากกว่า70ช่องท่านผู้ชมอยากรู้ข้อมูลว่าเราจะดูได้ยังไงตัวกล่องลูกกุฏตัวนี้เนี่ยเราสามารถที่จะติดตั้งที่บ้านได้ไหมเนี่ยโทรมานะคะโทรฟรีนะคะได้ที่เบอร์พี่ๆที่อยู่ที่สหรัฐหรือว่าแคนาดาต่างประเทศนะคะโทรมาที่เบอร์1800315145ค่ะหรือพี่ๆที่อยู่ต่างประเทศแล้วก็ในประเทศค่ะส่วนในประเทศไทยนะคะโทรมาที่เบอร์0018005250ค่ะโทรมาสอบถามได้นะคะจะมีเจ้าหน้าที่ตอบปัญหาไขข้อข้องใจทุกเรื่องที่เกี่ยวกับการรับชมรายการของช่อง8ทีวีพูดได้ค่ะส่วนท่านผู้ชมที่มีมือถือนะคะระบบAndroid นะคะก็โหลดเข้าไปที่ไปค้นหาที่ Play Store นะคะแล้วก็หาคำว่าตัว Channel 8นะคะหรือว่าหาคำว่า Thai TV Thai Television Network นะคะส่วนท่านที่มีมือถือระบบ iOS นะคะเข้าไปที่ App Store แล้วก็ค้นหาคำว่า Channel 8ท่านก็สามารถรับชมดีๆของช่อง8ได้เช่นกันค่ะครับอ้าว SMS ต่อนะฮะ16มิถุนายน30จะเรียนต่อต่างประเทศจะประสบความสำเร็จนะคุณต้นนะฮะมุ่งไปเลยนะฮะแล้วก็เอาหลวงปู่ทวดติดตัวไปด้วยนะฮะหลวงปู่ทวดแขวนคอติดตัวไปด้วยนะฮะบูชาท่านนะครับก็คุณต้นจะพบแต่ความโชคดีประสบความสำเร็จแน่นอนค่ะครับอาจารย์คะเรามีภาพให้ท่านผู้ชมรับชมค่ะเป็นภาพเกี่ยวกับเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาค่ะตั้งแต่วันพฤหัสที่ผ่านมาเนี่ยก็มีลูกศิษย์ลูกหามาหาท่านอาจารย์เอที่บ้านแล้วก็วันเสาร์ที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ได้มีโอกาสวันศุกร์เราได้มีโอกาสไปบูชายักษ์สำรวยค่ะใช่ไหมคะยักษ์สำรวยที่เกาะสีชังที่ชลบุรีแล้วก็ได้มีโอกาสพบกับพี่ๆคณะอาจารย์เอตาทิพย์ค่ะเดี๋ยวเราไปชมภาพกันนะคะนี่อาบน้ำมนต์ก่อนให้น้องเจนะฮะพิธีกรน้องเจี๊ยบนะฮะก็วันพรุ่งนี้ก็จะพบนะฮะทั้งน้องเจน้องเจี๊ยบน้องจิ๋วถ้าใครว่างมาใช่ไหมฮะไม่รู้น้องจิ๋วติดเรียนหรือเปล่านะครับอันนี้ก็จะทำพิธีนะเสริมดวงชะตาอันเมื่อกี้ก็อาจารย์นัทนะฮะอาจารย์นัทท่านก็จะอันนี้เขาเอาลูกแก้วมาอาจารย์โออาจารย์นัทเอาลูกแก้วมาผมก็ปลุกเสกให้อาจารย์โออาจารย์นัทนั่นนะฮะเอาไปไว้ที่สำนักเป็นสิริมงคลค่ะที่บ้านอาจารย์โออาจารย์นัทนะฮะแล้วก็อันนี้พ่อยักษ์สำรวยนี่ผมได้นิมิตมานี่เป็นยักษ์ประจำสมเด็จองค์ปฐมเลยนะเหมือนยักษ์ที่คุ้มครององค์ปฐมอยู่นะยักษ์ประจำตัวท่านนะฮะจริงๆท่านมีกระบองกับลูกแก้วเป็นอาวุธนะฮะอันนี้ท่านก็นิมิตให้เอาอันนี้มาไว้ที่บ้านเพื่อสงเคราะห์พ่อแม่พี่น้องที่มาบ้านเป็นสิริมงคลนะฮะผมก็จะเป่ายันที่นี่นะฮะตรงข้ามบิ๊กซีแจ้งวัฒนะบ้านจันเอตาทิพย์กำหนดเป่ายันก็วันที่28นี้ค่ะอาทิตย์นี้ค่ะอาทิตย์นี้แหละนะฮะก็อันนี้ก็น้องเขานะฮะอันนี้แก้กรรมให้นะฮะเป็นวิชานะฮะไม่ได้เหยียบจริงๆก็เอาแตะนะฮะค่ะนะครับอันนี้ลงยันที่ตอนนี้ก็ที่เกาะสีชังนะฮะอันนี้ลงยันให้อันนี้ได้เป็นโอกาสไปทำบุญนะฮะแล้วก็ข้ามไปที่เกาะสีชังนะฮะอาจารย์นัทก็เป็นคนพาไปอาจารย์นัทอินพรมท่านอยู่ศรีราชาอยู่แล้วเป็นเรือเดินสมุทรนะคะเรือเดินสมุทรก็จะเป็นเรือรับส่งสินค้าค่ะนะฮะรับส่งจากประเทศนู้นมาประเทศนี้มาก็มาลงฝั่งไทยบ้างนะมีเป็นร้อยๆลำเลยนะฮะบรรยากาศก็สวยที่เกาะสีชังนะฮะแล้วก็จะมีเจ้าพ่อเกาะช้างด้วยนะทำเป็นลักษณะแบบจีนนะฮะศิลปะแบบจีนนะฮะที่ผมสังเกตดูนี่ลูกน้ำขำก็ไปนั่งภาวนาที่ทะเลนะฮะอันนี้ผมก็จะทำพิธีลงยันต์ณปัดตลอดใ
คณะนะฮะทุกท่านนะฮะเพื่อเป็นสิริมงคลนะฮะก็ที่ฝั่งเกาะสีชังแล้วนะครับก็ได้รับความเมตตาจากหัวหน้าไปรษณีย์เกาะสีชังนะฮะท่านพิสิทธิ์ใช่ไหมฮะอ๋อไม่ใช่ค่ะชื่ออะไรนะคุณอันนี้คุณเจตค่ะคุณเจตชื่อพิสิทธิ์ป่ะชื่อจริงไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ค่ะชื่อเจตค่ะชื่อเจตชื่อเล่นท่านชื่อเล่นท่านหัวหน้าไปรษณีย์เกาะสีชังหัวหน้าเจตดีกว่าใช่นะฮะนะชื่อเล่นอันนี้ได้รับความเมตตาจากเนี่ยค่ะผู้นี้ชื่อคุณพิสิทธิ์ค่ะพี่พิสิทธิ์กัมปนาทค่ะอ๋ออันนี้เอาพระมาให้คุณการใช่ค่ะคุณการท่านก็เอาสมเด็จองค์ปฐมใส่พระอบเขาเรียกพระอบใช่ไหมแล้วก็มีพระธาตุพระศิวลีด้วยนะค่ะเอามาให้ผมไว้ในบ้านค่ะเพื่อสักการะบูชาค่ะนะฮะแล้วก็จะได้คนที่มาในบ้านก็จะได้เป็นสิริมงคลค่ะอันนี้ก็ต้องขอบพระคุณพี่การณ ที่นี้ด้วยนะฮะค่ะนะครับแล้วก็ได้มีโอกาสไปทำพิธีให้กับหัวหน้าไปชนีเกาะสีชังใช่ค่ะไปเจิมร้านนะฮะก็ได้พบกับครอบครัวนะฮะมีครอบร้านของหัวหน้าไปนีเกาะสีชังเนี่ยท่านมีธุรกิจส่วนตัวด้วยท่านก็ทำเกี่ยวกับของแห้งนะฮะไม่ว่าเป็นปลาหมึกเป็นอะไรอย่างเงี้ยขายของชำขายของส่งด้วยค่ะใช่นะฮะสามารถสั่งซื้อได้ด้วยนะครับที่หัวหน้าเจดนั่นแหละฮะแล้วก็ผมไปเจิมในร้านก็จะเจิมยันหน้าปัดตลอดกับยันมหาเศรษฐีนะฮะเดี๋ยวถ้ามีโอกาสถ่ายวิดีโออะไรเนี่ยนะฮะก็จะมีภาพวิดีโอวันนี้ต้องขอโทษด้วยวิดีโออาจจะไม่ทันแต่เราทันกันนะแต่เราจะมีวิดีโอนะฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้รับชมกันได้ค่ะอาจจะรับชมตรงอาจารย์โออาจารย์นัทนะฮะแล้วก็อาจารย์ไก่ได้นะค่ะแต่วันนี้เรามีวิดีโอที่ก็จะมีเทปสัมภาษณ์ด้วยมีอาจารย์เจหาน้องเจหาพิธีกรพรุ่งนี้ค่ะเขาพาไปชมเป็นวิดีโอที่น้องเจหาพาขึ้นไปชมศาลเจ้าพ่อเกาะช้างค่ะที่เกาะสีชังค่ะพอดีวันนี้ได้มาคลิปนึงค่ะต้องขออภัยพี่ๆด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปชมคลิปน้องเจพาน้องเจกับคุณแอนนะคะพาเราไปชมศาลเจ้าพ่อเกาะช้างที่เกาะสีชังค่ะครับหัวหน้าเจดเขาจะนำไปใช่หัวหน้าไปที่ทำการเป็นเกาะสีชังจะนำขึ้นไปอันนี้หัวหน้าเจดนะฮะเนี่ยใช่ใช่มีเสียงหรือเปล่าอันนี้คือจุดแรกนะคะแต่วันนี้ศาลเจ้าแม่ปิดแล้วนะคะชมได้ค่ะไปไหว้ตรงไหนก่อนตรงไหนต่อคะก็ขึ้นหลอกค่ะท่านก็จะพาไปนะครับสถานสงเคราะห์คนชรานะครับท่านก็มีจิตใจทำบุญให้คนไปมาช่วยทานอาหารร้านอาหารอร่อยในเกาะสีชังนะฮะนี่ก็จะเป็นศาลเจ้าพ่อเกาะช้างในเกาะสีชังนะฮะนะครับบรรยากาศนะฮะจะมีข้างล่างศาลเจ้าพ่อศาลเจ้าพ่อเขาใหญ่ค่ะศาลเจ้าพ่อเขาใหญ่นะคะจะอยู่บนยอดเขาเจ้าพ่อเขาใหญ่จะอยู่บนยอดเขาที่บอกเจ้าพ่ออะไรนะช้างใช่ไหมคะตรงนี้ใช่ครับจะไม่ได้ค่ะไม่ได้แล้วนะค่ะเจ้าพ่อเขาใหญ่ค่ะจะอยู่ที่เกาะสีชังนะคะคือเขามีประวัตินะคะคือเขาบอกว่าสมัยก่อนนะการเดินทางค้าขายทางเรือนะคะบนเกาะสีชังนะคะเป็นอย่างคึกคักนะคะมีเรือนับร้อยนะคะอยู่บนทะเลรอบเกาะค่ะเพื่อขนส่งสินค้าเข้าออกนะคะค่ะในหมู่พ่อค้านะคะส่วนมากเนี่ยก็จะเป็นชาวจีนส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็จะเดินเรือนำเข้าออกสินค้านะคะแล้วเขาก็พบว่าบริเวณภูเขาหัวเกาะสีชังเนี่ยปัจจุบันนะคะที่เรียกว่าเขาคายาศิละนะคะซึ่งเป็นเขาหินชั้นสูงในเวลาค่ำมืดจะปรากฏแสงสว่างสุขใสเป็นที่น่าอัศจรรย์ยิ่งนักดังนั้นชาวพ่อค้าชาวจีนจึงได้พากันสำรวจพื้นที่แล้วก็พบถ้ำซึ่งปรากฏหินเป็นรูปของเจ้าพ่อเขาใหญ่ในลักษณะที่นั่งประทับอยู่จึงได้เกิดแรงศรัทธาแรงกล้าและก็ได้บนบานขอให้เจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานและประสบผลสำเร็จค่ะค่ะแล้วการงานของพ่อค้าชาวจีนเนี่ยก็ประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดีนะคะแล้วจึงได้ก่อสร้างศาลพระเจ้าศาลเจ้าพ่อเขาใหญ่ขึ้นมานะคะมีหลักฐานว่าศาลเจ้าพ่อเขาใหญ่เกิดขึ้นเมื่อพุทธศักราช2435นะคะค่ะศาลเจ้าพ่อเขาใหญ่นะคะก็ยังมีเป็นสถานที่สักการะอยู่ในบริเวณเดียวกันนะแล้วก็มีศาลเจ้าพ่อกวนศาลเจ้าแม่กวนอิมศาลเจ้าพ่อขุนทรัพย์วิหารสังกระจาย
ศาลแปะม้าศาลแปะกงศาลเจ้าพ่อแห่งเจียแล้วมีอีกหลายๆศาลนะคะซึ่งเปิดให้ท่านนักท่องเที่ยวนะได้สักการะในคราวเดียวกันกับการมากราบสักการะเจ้าพ่อเขาใหญ่ด้วยค่ะเนี่ยจะมีหลายศาลมากเลยค่ะในนั้นนะคะนะฮะหัวหน้าเจตก็จะพานำมีอาจารย์โอด้วยเมื่อกี้อาจารย์โอพลังจิตอาจารย์อาคมใช่ไหมแล้วก็ข้างล่างก็จะมีอาจารย์นัทอาจารย์ไก่สาริกาก็กับผมก็จะรอกันอยู่ข้างล่างเพราะว่าชลภาพแล้วเดินขึ้นมาเหนื่อยมากเลยไม่สามารถเดินขึ้นไปได้นะฮะแล้วข้างบนนี้ก็จะมีแบบเขาเรียกรถที่ชักด้วยลอกอ่ะใช่ค่ะแต่เราไม่ได้ขึ้นนะคะแต่เราไม่ได้ขึ้นน่าหวาดเสียมากเลยแต่ว่าเขาคงทำดีแหละค่ะนะแต่ว่าถ้าต่อไปสามารถที่จะพ่อแม่พี่น้องสามารถจะไปทำเป็นแบบกงฝั่งซ้ายฝั่งขวาได้นะมันจะปลอดภัยนะผมดูแล้วจะปลอดภัยนะเพราะว่าเหมือนกับมีรถชักที่ลอกขึ้นมาแต่ว่าฝั่งซ้ายฝั่งขวาเนี่ยไม่มีกรอบที่จะป้องกันได้ใช่ไหมฮะแต่ว่าคงจะปลอดภัยแหละแต่ว่าถ้าทำให้ดีก็น่าจะดีกว่านี้เนาะนะเผื่อใครไปบริจาคใช่ไหมฮะนะฮะที่เขาเรียกเกาะสีชังนะฮะเกาะสีชังก็จะมีความสวยงามนะฮะแล้วก็จะมีรถสำล้อรถตุ๊กๆรถตุ๊กๆซึ่งหาชมได้ยากแล้วนะฮะก็ได้รับความเมตตาจากพี่ที่เขาขับรถตุ๊กๆนะฮะสองคันนะเราไปกันสองคันนะฮะหัวหน้าเจตท่านนะท่านก็อาจารย์โอ๋นะฮะท่านจองให้2คันก็จะไปชมรอบเกาะนะฮะทุกๆจุดในเกาะสีชังนะฮะแล้วจะมีก็จะไปเดินตรงไหนนะฮะที่เขาเรียกว่ามีริมทะเลนะฮะแล้วก็จะมีร้านกาแฟด้วยนะฮะมีเยอะเลยค่ะผมมีหลายจุดเลยนะครับเป็นเขาเรียกว่าทัศนียภาพที่สวยงามนะฮะพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ในประเทศต่างประเทศก็สามารถมาเที่ยวที่เกาะสีชังได้นะฮะไปหานั่นแหละหัวหน้าเจตเลยหัวหน้าที่การไปดีก็ได้นะฮะท่านก็มีความเมตตาสูงพาคนมาเดินทางท่องเที่ยวนะฮะเอ๊ะหัวหน้าเจตนี่มีมือถือมั้ยน่ะอ๋อพอดีอ้อไม่ได้จดมาด้วยอะค่ะอ๋อแต่ไปหาท่านที่ไปรษณีย์ได้เลยค่ะร้านท่านนี่อยู่ตรงข้ามนะฮะร้านท่านเนี่ยอยู่ตรงข้ามศาลเจ้าพ่อเขาใหญ่เลยนะใช่ค่ะนี่ๆๆเนี่ยค่ะนี่ค่ะอาจารย์ขึ้นไปสวยมากเลยค่ะจะเป็นแบบหินนะคะแล้วก็จะมีเนี่ยค่ะหลวงพ่อเขาใหญ่ท่านอยู่ด้านในด้วยค่ะใช่ค่ะเซมซีแล้วก็ถ้าใครได้มีโอกาสไปเกาะสีชังนะคะแนะนำเลยค่ะไปกราบไหว้ท่านค่ะนะฮะศาลเจ้าพ่อนะฮะนี่หลายศาลเลยสวยงามมากนะฮะจากประวัติเมื่อกี้ที่อ้อได้กล่าวมาค่ะที่บอกว่าจะมีแสงสว่างค่ะแล้วก็คนก็เลยขึ้นไปก็ได้ไปพบค่ะว่าเจ้าพ่อเขาใหญ่ท่านประทับอยู่ที่นี่ค่ะแล้วท่านก็เลยบนบานชาวจีนท่านก็เลยบนบานนะคะก็สำเร็จกันก็เลยมาสร้างนับถือนะฮะใช่ใช่ค่ะชาวไทยชาวจีนและชาวต่างประเทศใช่ค่ะท่านเจ้าพ่อเขาใหญ่ใช่ไหมใช่ค่ะเจ้าพ่อเขาใหญ่ค่ะมีความศักดิ์สิทธิ์มากมีความศักดิ์สิทธิ์มากภายในก็จะมีศาลอีกหลายๆศาลเลยค่ะผมเคยไปตั้งศาลหลายศาลเลยนะประจำที่เกาะช้างค่ะนะฮะค่ะได้รับเกียรติจากท่านนายอำเภอเกาะช้างมาเป็นประธานนะฮะและผู้หลักผู้ใหญ่หลายท่านแล้วก็จะมีศาลเจ้าพ่อเขาใหญ่เช่นกันค่ะที่เกาะช้างจังหวัดตราดนะฮะอ๋อค่ะใช่ไหมฮะค่ะก็อันนี้ก็ได้มาพบอีกแห่งหนึ่งนะฮะนะฮะเพราะเกาะสีชังเนี่ยนะฮะเกิดจากท้องพ่อท้องแม่ผมเนี่ยผมก็มาครั้งแรกเหมือนกันนะฮะมาครั้งแรกเหมือนกันแล้วก็สวยงามนะฮะนะครับสวยงามแล้วก็มีเจ้าพ่อเขาใหญ่ให้กราบสักการะนะฮะค่ะจริงๆเมืองไทยนี่มีสถานที่ท่องเที่ยวที่แบบเยอะนะคะเที่ยวให้หมดซะก่อนนะฮะทะเลพี่น้องนะฮะจริงๆตอนแรกนึกว่าที่อเมริกาสวยพอขึ้นไปที่เกาะช้างเกาะสีชังนะคะพอถ่ายภาพมาเนี่ยสวยกว่าอเมริกาอีกค่ะคือวิวจะสวยกว่าก็สวยทุกที่แหละนะฮะเพราะว่าแล้วแต่คุณชอบใช่ไหมฮะก็แนะนำให้อยู่เมืองไทยดีกว่าค่ะเที่ยวเมืองไทยค่ะเที่ยวเมืองไทยให้ครบใช่ไหมฮะค่ะแล้วเราจะไปเมืองนอกก็ไปได้ช่วงนี้เมืองนอกก็อันตรายนิดนึงค่ะโรคอะไรเยอะค่ะ
โรคเมอเนี่ยนะจริงๆก็ผมเข้าใจว่าเหมือนกับคนละเมอหรือเปล่าไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ค่ะอาจารย์ไม่ใช่ค่ะใช่ไหมโอ้นี่ก็โรคละเมออะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ผิดโรคใช่ไหมเออเป็นโรคเมอค่ะไม่ใช่โรคละเมอค่ะอาจารย์เขาตัดให้มันสั้นลงไม่ใช่ใช่ไหมทีนี้ก็เป็นภูเขาใช่ไหมเหมือนเขาเลยนะอันนี้อาจารย์ไก่ค่ะนี่อาจารย์ไก่นะฮะอาจารย์ไก่สุดหล่อของเรานะท่านเป็นเจ้าสำนักอยู่ที่โคราชท่านเป็นพระฤาษีนะจันไก่นี่เวลารับแขกจริงๆแต่งเป็นพระฤาษีเลยนะค่ะนะฮะท่านก็สงเคราะห์คนเป็นร้อยเลยนะลูกศิษย์ลูกหาท่านเนี่ยเป่ายันทีคนเป็นร้อยเลยนะฮะที่โคราชนะฮะเพราะบ้านท่านอยู่โคราชนะฮะค่ะนี่ท่านจบปริญญาโทนะอาจารย์ไก่เนี่ยค่ะเป็นวิศวกรโยธาด้วยนะค่ะนะฮะแล้วท่านทำงานอบต.นะฮะท่านก็มีความรู้ความสามารถมากนี่อาจารย์อาคมนี่ท่านอยู่ขอนแก่นอาคมนะฮะท่านก็มีสำนักที่ขอนแก่นก็มาช่วยอาจารย์นัดเพราะว่าอีกวันนึงก็จะเป็นวันที่อาจารย์นัดเป่าอาจารย์นัดอยู่ศรีราชาท่านเก่งเรื่องรถยนต์มากเลยเพราะท่านทำเกี่ยวกับเรื่องรถยนต์นะฮะแล้วก็โรงงานรถยนต์ละมั้งใช่ไหมนี่อาจารย์โออาจารย์โอนี่ท่านก็จะเป็นผู้ตรวจนะฮะพี่เจตเขาก็จะบอกเล่าเรื่องราวประวัตินะคะเพราะว่าเขาอยู่ที่นี่มานานแล้วค่ะต้องขอโทษด้วยหน้าที่ทำการเกษตรีนะฮะเกาะสีชังจังคะตอบ SMS ไหมคะเดี๋ยวนะเดี๋ยวฟังหัวหน้าเจตก่อนโอเคเพราะเรากำลังจดให้อยู่ค่ะฟังอยู่ว่าท่านจะพูดอะไรถ้าไม่ได้ยินนะคะไม่ได้ยินนะคะช่วยท่านตะโกนหน่อยได้ไหมท่านคงไม่ตะโกนนะท่านใจดีมากเลยหน้าเจตเนี่ยนะฮะมีเสียงแล้วค่ะเป็นที่มาของเจ้าพ่อเขาใหญ่ค่ะอันองนี้เลยนะคะเจ้าพ่อเขาใหญ่อยู่ข้างหลังเราเนี่ยนะคะอันนี้คือคนที่แก้บนก็คือจะมาปิดทองที่องค์นั้นจะมาถวายไข่ถวายหัวหมูถวายประทัดท่านชอบประทัดมากแล้วมีต้นอะไรคะอยู่ตรงกลางต้นไทรอ๋อต้นไทรนะคะเป็นรากไทรหรือเปล่าคะรากไทรนะคนจะมีต้นต้นอ๋อค่ะลมลื่นมากเลยนะคะก็พอขึ้นมาข้างบนนี้แล้วรู้สึกว่าจะเย็นตลอดจะไม่มีคืออากาศมันไม่อบอ้าวมันจะเย็นใช่ค่ะลมแล้วก็ตลอดแล้วข้างล่างนี่เราจะเห็นวิวทั้งเกาะเลยนะครับแต่เราไปดูข้างหน้าค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะไปเลยไหมคะค่ะที่เจ็ดลำตรงไหนดีคะจะไปสารจะไปอินเดียไหมมีสารอ๋อค่ะเป็นของเจ้าพ่ออินเดียนะค่ะได้เลยคนไปชมจุดนู้นจุดนี้จุดนั้นนะครับก็ไปหาหัวหน้าไปนีเจตได้เลยนะฮะหัวหน้าไปนีเกาะสีชังโอ้น่าจะหาง่ายนะฮะที่ทำการไปชนิดเกาะสีชังหัวหน้าเจตได้เลยนั้นนะใครไปเกาะสีชังได้รับความไม่สะดวกยังไงก็ไปหาหัวหน้าเจตได้นะฮะอันนี้เขาจะให้เขียนชื่อเป็นคู่ก็พอได้ใช่ไหมจะเป็นคุณชาตันค่ะเที่ยวชมเกาะนะฮะตาขาวก็ผีตาขาวก็มีตาดำๆก็มีนะฮะอันนี้ท่านมาสักการะแล้วนะฮะนะฮะมาไหว้นะมีระฆังด้วยสมบัติที่ผมก็เพิ่งเห็นอันนี้อะไรคะกับพ่อแม่พี่น้องคราวนี้แหละนะฮะเพราะผมไม่ได้ขึ้นไปนะฮะนะครับคือศักดิ์สิทธิ์อยู่ที่นี่เนี่ยความสวยงามเขาเรียกว่าศักดิ์สิทธิ์ก็เยอะมากเลยนะคะเขากว่าจะก่อสร้างบูรณะได้ขนาดนี้ก็ใช้เวลานานใช่ไหมฮะต้องได้รับเขาเรียกว่าร่วมแรงร่วมใจนะครับกับผู้มีจิตศรัทธานะครับจีรคังด้วยครับใช่ครับทำบุญท่านก็เป็นพ่อเขาใหญ่ที่ท่านมีความศักดิ์สิทธิ์มากนะฮะท่านชั้นพรหมแล้วนะนะฮะท่านชั้นพรหมแล้วนะฮะนะครับเชิญเลยค่ะนี่ก็อาจารย์โอและอาจารย์แล้วก็หัวหน้าเจตนะฮะอาจารย์โอพลังจิตท่านก็มีสำนักอยู่ท่านมีแค่สำนักอยู่ที่ครับบางซ่อนตะปูนค่ะแล้วหาเจอไหมคะอาจารย์ท่านก็จะหายตัวได้เขาอยู่บางซ่อนนะคะบางซ่อนนะหายตัวได้นะที่แกก็มีหงส์ที่ศาลเจ้าพ่อเขาใหญ่ใช่ไหมถ้ำเจ้าพ่อเขาใหญ่ฮะที่ทองไปแล้วออกมาเนี่ยครับเราก็ได้มีโอกาสนะฮะคณะเราก็จะได้มีโอกาสไม่มีไหม
ตรงไหนนะฮะเผยแพร่นะฮะสถานที่ท่องเที่ยวเกาะชิงช้างนะฮะแล้วมาสักการะเฉพาะเขาใหญ่ที่ศักดิ์สิทธิ์นะฮะจริงๆเราจะไปบูชายักษ์ยักษ์สำรวยนะฮะแต่พอดีว่าทางคณะที่จะไปบ้านอาจารย์นัทนะคะอยู่ที่นั่นพอดีเราก็เลยได้มีโอกาสไปเจอกันนะคะอาจารย์นัทท่านก็แนะนำนะฮะนะครับนี่นะฮะหัวหน้าเจดปิดทองแล้วนะฮะนี่ค่ะเจ้าพ่อเขาใหญ่นะคะนะครับปิดทองแล้วนะข้างบนจะมีทางคาวด้วยค่ะนะคะได้ยินเสียงไหมคะนี่อาจารย์แอร์นะฮะท่านก็สงเคราะห์คนนะฮะมีพัดเป็นอาวุธนะอาจารย์แอร์เนี่ยนะฮะเราสงเคราะห์คนนี่มาจากขอนแก่นเลยนะคะขับรถกันมาอาจารย์เออาจารย์แออาจารย์แอผู้หญิงอาจารย์เอผู้ชายค่ะนะก็ช่วยสงเคราะห์พ่อแม่พี่น้องไปเป่ายันท่านก็จะมาด้วยนะฮะเป่ายันที่ที่บ้านอาจารย์ไก่แล้วอาจารย์นัทท่านก็มาสงเคราะห์คนอาจารย์แอจะเหมือนตุ๊กตาน่ารักน่ารักนะตุ๊กตาเบบี้ค่ะสาวเกาหลีนะฮะนะครับทีนี้กำลังอธิษฐานขอพรนะฮะเป็นต้นไทรนะคะก็สวยงามนะฮะพอเข้าไปจริงๆเมืองไทยนี่ก็จะมีความสวยงามแหล่งท่องเที่ยวนะฮะธรรมชาติต่างๆก็ขอเชิญพ่อแม่พี่น้องนะฮะไปเที่ยวทุกจุดนะฮะสวยงามมากฝรั่งยังไปเที่ยวเมืองไทยเลยใช่ใช่ไหมฮะฝรั่งยังชอบเมืองไทยเพราะนั้นเราก็ต้องควรจะเขาเรียกว่ารักษานะฮะสถานที่ท่องเที่ยวแต่ละแหล่งนะอย่าเอาขยงขยะไปทิ้งนะฮะขนาดอยู่ใกล้เรายังไม่เคยไปกันเลยนะอย่าไปทิ้งนะฮะเราก็ต้องรักษาความสะอาดด้วยนะฮะนี่นะฮะจะมีเขียนเลยแก้ปีชงปี58ทำยังไงนะฮะข้างบนนะฮะเห็นไหมมีกระถางเลยนะกระถางธูปใหญ่นะเป็นแบบมังกรเลยนะฮะเขาให้ปักธูปค่ะให้ปักธูปโอ้ครับก็เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพสักการะของชาวจังหวัดชลบุรีก็ได้ใช่ไหมฮะใช่เป็นน้ำมนต์นะครับครับน้ำมนต์อยู่ฝั่งเกาะสีชังอยู่เกาะสีชังจันโอก็นำน้ำมนต์ลงไปด้วยน้ำมนต์จากเจ้าพ่อเขาใหญ่ลงไปเอาไปที่ร้านพี่เจ๊ใช่ไหมคะไม่ได้แค่ทำเป็นหัวหน้าอย่างเดียวนะคะร้านอาจารย์ร้านของธุรกิจของท่านนะคะร้านของหัวหน้าเจดนะหัวหน้าไปชิมเกาะสีชังก็อยู่ลงไปปุ๊บเจอร้านท่านเลยนะฮะร้านอาหารที่มีอาหารหลายชนิดใช่ค่ะมีอาหารแห้งมีน้ำดื่มนะฮะค่ะก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์นัทนะคะแล้วก็ขอบคุณหัวหน้าเจดด้วยนะคะแล้วก็ที่พาเราไปเที่ยวค่ะคณะทุกท่านเลยค่ะนะฮะแล้วก็ข้ามเรือไปนะคะใช้เวลาประมาณน่าจะ45นาทีได้ค่ะดำคำก็มีโอกาสที่จะไปเที่ยวค่ะใช่เกาะสีชังค่ะก็ฝากหน่อยเนอะเผื่อใครไปหรืออยู่แถวนั้นก็เข้าไปกับสักการะเจ้าพ่อเขาใหญ่ก็ได้ค่ะจะเป็นสิริมงคลค่ะอาจารย์คะ SMS มั้ยคะอาจารย์มีเอาเดี๋ยวนิมิตนิมิตว่าท่านชอบอะไรค่ะนะฮะส้มก็ได้นะแอปเปิ้ลแดงก็ได้นะฮะและคุณจะเอาดอกบัวไปด้วยไปอธิษฐานขอการเงินตุงหรือบานดีคะอาจารย์ดอกบัวได้หมดไม่เป็นไรขอให้เป็นดอกบัวค่ะแล้วก็ส้มก็ได้แอปเปิ้ลก็ได้ไปถวายท่านค่ะนะฮะหรือจะเอาเป็นปลาช่อนนึ่งก็ได้ก็ดีนะนะฮะปลาช่อนนึ่งก็ได้ไปถวายท่านขอพรนะฮะเจ้าพ่อเขาใหญ่นะฮะเฉพาะที่เกาะสีชังนี้นะครับลองดูนะฮะว่าเกิดได้ผลยังไงก็โทรมาเล่าให้ฟังนะฮะเล่าอาจารย์เออาจารย์อ้อและคณะมีอาจารย์โออาจารย์นัทนะฮะเจ้าสำนักหลายๆท่านเก่งๆนะฮะมาเล่าให้ฟังนะครับแต่ไม่ต้องเอาเล่ามาเล่าอย่างเดียวได้ค่ะอ้าวขอโซดาด้วยไหมคะไม่ต้องโซดาไม่ได้ใช่ไหมSMS นะคะคุณต่ายนะคะเกิดวันที่14เดือนเมษา2522ค่ะดวงจะไปต่างประเทศได้ไหมคะอาจารย์ไปได้เลยรีบไปไวๆนะฮะชอบยังไงรีบไปเลยนะฮะไม่ได้ไล่นะฮะรีบไปเลยก็จะมีคนอุปถัมภ์อันนี้ใส่พระพิฆเนศไปด้วยนะค่ะจะดีจะมีคนรักคนอุปถัมภ์นะฮะค่ะใส่พระพิฆเนศไปด้วยนะฮะค่ะส่วนคุณไผ่นะคะเกิดวันที่29ค่ะเดือนพฤษภาคม2531ค่ะ
ค่ะช่วงนี้ให้ระวังอะไรบ้างคะโอ้ช่วงนี้ระมัดระวังเลยนะเข่าขาคุณไผ่ต้องระวังนะช่วงนี้ดวงจะตกหน่อยนึงนะแต่เรื่องการเงินการงานความรักนี่ดีหมดแต่ว่าต้องระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพเข่ากับขาระมัดระวังการไปหกล้มการไปชนนู่นชนนี่นะฮะเพราะเจ้ากรรมนายเวรเขาเกาะช่วงเข่ากับขาอยู่นะฮะมันทำบุญเกี่ยวกับโรงศพแล้วสังฆทานบ่อยๆให้เจ้ากรรมนายเวรจะดีนะเรื่องอื่นก็ดีอยู่แล้วนะครับค่ะคุณผ่านหลวงปู่ทวดมาติดตัวไว้ก็ได้นะฮะค่ะนะครับแล้วก็ไปเอาแผ่นทองอ่ะไปปิดพระพุทธรูปบ้างนะฮะค่ะแผ่นทองแท้ปิดอย่าปิดหัวปิดหน้าปิดจมูกไม่เอาปิดท้องก็ได้ปิดหลังก็ได้ได้หมดนะฮะค่ะคุณสมใจนะคะเกิดวันที่19ตุลาคม2500ค่ะอยากทราบเรื่องการเงินค่ะอันนี้เขาเรียกว่าเสียเงินให้ลูกหลานตลอดนะฮะถ้ามีลูกหลานก็จะเสียเงินก็จะมีเงินจ่ายออกไปเป็นคนห่วงนะฮะห่วงลูกห่วงหลานนะครับก็จะเป็นคนขี้กังวลหน่อยนะฮะแต่การเงินท่านเนี่ยต้องแก้บนก่อนนะเหมือนคุณสมใจเนี่ยลืมแก้บนไปสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาก็จะเล่นงานอยู่เขาจะล็อกหลายๆเรื่องเลยเพราะถ้าลืมแก้บนเขาล็อกเลยสิ่งศักดิ์สิทธิ์พยายามสังฆทานบ่อยๆนะฮะแล้วก็เอาเงินสักรวบรวมสักถวายวัดทีละ100 200 300ให้ครบ 2,000 บาทนั่นแหละนะฮะบอกว่าลูกลืมแก้บนนะฮะถวายพระพุทธเจ้าเลยช่วยบอกเล่าให้ลูกด้วยค่ะนะครับอาจารย์ได้บอกไว้ว่าคนที่เกิดเดือนตุลาค่ะช่วงนี้ก็ให้บูชาพระจันทร์ไว้ค่ะจะดีจะมีเสน่ห์เมตตามหานิยมแล้วก็การงานการเงินความรักจะดีแต่นี้ติดบนต้องแก้บนก่อนไม่งั้นเดี๋ยวสุขภาพจะเจ็บป่วยนะฮะค่ะจะเป็นถึงหลังยันขาเลยนะฮะต้องระมัดระวังด้วยค่ะนะคุณสมใจเนี่ยต้องระมัดระวังสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาลงโทษอยู่ไงนะฮะเขาจะไม่เปิดหลายๆเรื่องนะฮะหลังยันขาต้องระวังพยายามเอาเงินสัก 2,000 ทีละ100 200ก็ได้รวมไปถวายวัดแล้วก็สังฆทานบ่อยๆก็จะดีขึ้นนะฮะแล้วไปปล่อยนกด้วยปล่อยนกดีนกพิราบนกอะไรก็ปล่อยไปนะฮะน้องนกมั้ยคะน้องนกไม่ควรปล่อยน้องเก็บไว้ก่อนล่ะอาจารย์เก็บไว้ก่อนเก็บไว้ให้แฟนเขาอ้าว4กันยา2500อาจารย์เก็บป่วยจะหายไหมอันนี้เราเอาเกี่ยวกับเรื่องโรคปอดนะปอดกับตับเป็นสำคัญนะคุณวิไลนะครับพยายามกินขมิ้นชันนี่อาหารทิพย์นะที่ผมได้นิมิตนะเดี๋ยวนี้เขาทำเป็นแคปซูลแล้วผิวมะกรูดแคปซูลผิวมะกรูดแคปซูลขิงแคปซูลขมิ้นชันนะฮะไปกินเลยนะฮะสามชนิดเนี่ยกินก่อนนอนก็ได้นะฮะกินไปเลยอย่างผมนี่กินขมิ้นชันก่อนนอนครั้งเดียวเนี่ย20เม็ดขิง10เม็ดมะกรูด10เม็ดกินน้ำเยอะเดี๋ยวก็ขับถ่ายออกมานะฮะร่างกายเราก็จะได้แข็งแรงสุขภาพดีจะได้ไม่ต้องไปหาหมอค่ะนะฮะเพราะจะเป็นหมอเองจะต้องไปหาหมออาจารย์หมอดูใช่ไหมค่ะนะฮะอาจารย์หมอดูนะครับอยากให้พี่ๆทีมงานขึ้นพระคาถาจักรพรรดิหน่อยอะค่ะอ้าวคาถาจักรพรรดิคาถารวยแก้กรรมด้วยร่ำรวยด้วยนะฮะสัมมาสัมพุทธัสสะสหัสสเนโตโสทยะท่องไปเรื่อยๆท่องเป็นนกแก้วนกขุนทองก็ได้ท่องไปเรื่อยนึกถึงพระพุทธรูปจะดีมากนึกถึงว่าเรากอดพระพุทธรูปใช่ไหมกอดพระประธานกอดพระพุทธรูปไว้นะฮะตายไปแล้วก็ไปอยู่กับพระพุทธเจ้าเป็นอรหันต์ไปเลยนะฮะท่องไปเลยสัมมาสัมพุทธัสสะสหัสสเนโตโสทยะสัมมาสัมพุทธัสสะสหัสสเนโตโสทยะใช่ไหมตายไปเวลาเรากอดพระพุทธรูปจินตนาการว่ากอดพระพุทธรูปกำลังของพุทธานุสติกรรมฐานนึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์หลวงพ่อฤาษีลิงดำท่านบอกว่ากรรมฐานพุทธานุสติกรรมฐานเป็นกรรมฐานที่ไปพระนิพพานง่ายที่สุดเพราะนึกถึงแต่พระพุทธเจ้าทีนี้เรานึกถึงพระพุทธเจ้าเรากอดพระพุทธรูปเลยกอดพระพุทธเจ้าเลยกอดนึกถึงพระพุทธรูปในบ้านก็ได้เอามาลองอุ้มดู5นิ้ว7นิ้วอ่ะทำจิตให้มันเพ่งอยู่ตรงนั้นน่ะว่างก็เพ่งว่างก็เพ่งนะฮะทำงานก็ทำงานไปพอว่างก็เพ่งจินตนาการมากอดพระพุทธรูปกอดพระพุทธเจ้าด้วยกำลังของพุทธานุสติกรรมฐานซึ่งเป็นกรรมฐานที่หลวงพ่อฤาษีลิงดำเนี่ยยืนยันไว้แล้วว่าเป็นเหตุให้ไปนิพพานง่ายที่สุดกว่ากรรมฐานกองอื่นทุกกองคือนึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์ท่านทำดูมีชีวิตก็คารวาสมีชีวิตหลวงพ่อฤาษีก็บอกว่าถ้าคารวาสเนี่ยให้รวยเยอะๆรวยจากการไม่คดโกงใครก็จะมีความสุข
ใช่ไหมฮะพระรวยไม่ได้นะพระท่านก็ต้องพระรวยกับบาปเลยใช่ไหมทีนี้คฤหัสถ์ต้องรวยเยอะๆเพราะเวลาหลวงพ่อฤาษีลิงดำให้ศีลให้พรเนี่ยท่านก็บอกว่าให้รอๆสวยๆร่ำรวยทุกคนใช่ไหมเวลาท่านจะพูดส่วนใหญ่ท่านก็จะพูดให้ศีลให้พรทำนองนี้ใช่ไหมมีพระที่ไหนให้อ้าวคนมาหาหลวงพ่ออ้าวจนๆลูกไม่ต้องเอาเงินไปนะลูกไม่มีสังเกตพระที่ไหนก็ให้พรให้ร่ำให้รวยให้มีความสุขใช่ไหมเพราะพระท่านรู้แล้วว่าเราเป็นฆราวาสใช่ไหมฆราวาสก็ไม่ใช่พระศีลก็ไม่เหมือนกันใช่ไหมพระต้อง227ข้อใช่ไหมส่วนฆราวาสนี่ก็สบายๆใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยฆราวาสเมื่อร่ำรวยแล้วก็จะมีความสุขหลักการเป็นฆราวาสง่ายๆก็คือเป็นมนุษย์เนี่ยฆราวาสก็เหมือนพวกเราอะนะชายหญิงที่ไม่ใช่พระใช่ไหมค่ะหลักที่พระพุทธเจ้าองค์ปฐมท่านนิมิตมาดีกว่าอันที่ผมนิมิตดีกว่าจากสมเด็จองค์ปฐมพระพุทธเจ้าองค์แรกเนี่ยการเป็นฆราวาสจะเป็นฆราวาสที่ดีนะฮะและชีวิตจะดี1ดูแลพ่อแม่ก่อนเลยค่ะไม่ต้องมองไกลเลยพระอรหันต์ในบ้านมองสักไกลเลยไปทำบุญทำนู่นทำนี่เอาหน้าเอาตาพ่อแม่ยังไม่ปฏิบัติดูแลนี่จะเป็นรวยเพื่ออะไรอ่ะเพื่อให้สังคมยกย่องไม่มีประโยชน์นะฮะพ่อแม่เลี้ยงทำให้เราเกิดมาเนี่ยอูแวอูแวเกิดมาเนี่ยนะฮะเป็นมนุษย์ต่างดาวเนี่ยอย่างอาจารย์เอเนี่ยเห็นไหมใช่ไหมหรือว่าพ่อแม่พี่น้องทุกคนเนี่ยที่เกิดมาก็ดูแลพ่อแม่ก่อนพ่อแม่อันดับแรกหาข้าวหาปลาให้กินนะเจ็บป่วยก็พยายามนวดดูแลบำรุงรักษาใช่ไหมไม่มีเงินก็ดูแลท่านให้ดีใช่ไหมหาข้าวหาปลาให้กินเท่านี้เราก็ได้บุญแหละใช่ไหมเมื่อบุญเกิดกับพ่อแม่เราค่อยรวยมากๆก็ช่วยเหลือสังคมไปนะฮะนี่ผมก็ยังคิดจะสร้างโรงทาน24ชั่วโมงเลยถ้ามีโอกาสเมื่อไหร่ก็จะทำนะฮะคงโปรเจกต์ก็คงจะไวๆนี่แหละนะฮะจะสร้างเทพสร้างโรงทาน24ชั่วโมงให้คนกินฟรีเลยนะครับแล้วก็เมื่อเนี่ยหลักของพูดมากลับตรงหลักฆราวาสก่อนดูแลพ่อแม่เสร็จแล้วเราก็เอาเงินเนี่ยที่ไหนมีกฐินป่าป่าตู้บริจาคที่เป็นวัดแล้วเอาเงินไปหยอดบ้างตามกำลังอย่าให้เดือดร้อนนะฮะส่วนนึงเราก็เก็บไว้ใช้ส่วนนึงก็ดูแลพ่อแม่ส่วนนึงก็หยอดตู้หยอดอะไรได้มั้ยฮะเป็นทานอย่าให้เดือดร้อนเพิ่มพลังเราไงค่ะนะอุทิศเจ้ากรรมในเวรเพิ่มพลังเราเหมือนเติมน้ำมันให้เราเราจะได้บุญสูงสูงบุญสูงสูงใช่มั้ยเจ้ากรรมจะได้วิ่งตามไม่ทันค่ะได้มั้ยทําไปเรื่อยๆทําไปเรื่อยๆแล้วท่องคาถาจักรพรรดิไว้ก็ได้ถ้าท่านชอบคาถาเรียกเงินน่ะแก้กรรมร่ํารวยไปท่องไปเรื่อยๆนะฮะปล่อยปลาบ้างการตายก่อนอายุไขเค้าเรียกอุปคาตกรรมหลวงพ่อฤาษีบอกอุปคาตกรรมก็คือโอ้บางคนเนี่ยดวงกำลังรุ่งเลยแต่เจ้ากรรมเก่ามันไล่กวดทันมันเอาตกน้ำตายเอาอุบัติเหตุตายเนี่ยเราอย่าประมาทนะท่านถึงบอกปล่อยปลาไว้ปล่อยปลาเป็นระยะซื้อปลาที่เขาจะฆ่ามาปล่อยบางคนเนี่ยอายุ30ตายแล้ว20ตายแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยดวงกำลังรุ่งๆอยู่เลยเจ้ากรรมเก่าตามทันเพราะลืมปล่อยปลาไงเขาเรียกอุปคาตกรรมอุปคาตกรรมก็คือกรรมเขาเรียกว่าตายก่อนอายุขัยตายก่อนอายุขัยนะฮะตามมาทันเจ้ากรรมเก่าตามมาทันค่ะมันก็เล่นตายเลยใช่ไหมทีนี้ก็ทำลักษณะนี้แหละดูแลพ่อแม่นะฮะแล้วก็ทำบุญเกี่ยวกับพุทธศาสนาบ้างค่ะเพราะทำบุญเกี่ยวกับพุทธศาสนานี่เขามีหลักเกณฑ์อยู่นะใช่ไหมถวายลำดับของพระอริยเจ้าตั้งแต่พระโสดาบันสกิทาคามีอนาคามีพระอรหันต์ถึงแม้ถวายทานพระพุทธเจ้าค่ะยังไม่สู้สังฆทานเลยค่ะเห็นไหมรู้สึกถวายทานพระพุทธเจ้าร้อยครั้งยังไม่เท่าสังฆทานครั้งหนึ่งนะใช่ค่ะสังฆทานร้อยครั้งยังไม่เท่ากับวิหารทานที่หลวงพ่อฤาษีท่านบอกไว้ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยผลของสังฆทานไม่มีสิ้นสุดค่ะทำให้ร่ำรวยในชาติปัจจุบันหลวงพ่อฤาษีนิ่งดำท่านบอกอาจารย์คะบางท่านยังงงว่าวิหารทานคือทานแบบไหนวิหารทานเช่นวัดเขาก่อสร้างค่ะสร้างโบสถ์สร้างกระเบื้องสร้างเกี่ยวกับก่อสร้างในวัดต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นโบสถ์กระเบื้องวิหารนะฮะค่ะ
นั่นแหละเอาเงินไปร่วมบริจาคพระป่าสร้างโบสถ์สร้างกุฏิแต่ถ้าทำเกี่ยวกับพระพุทธรูปนะฮะก็จะเหมือนอานิสงส์ที่เกี่ยวกับพระพุทธรูปนี่ก็จะได้อานิสงส์อีกอันนึงนะถ้าก่อสร้างวัดเขาเรียกว่าถ้าทำเกี่ยวกับวัดต่างๆเช่นกระเบื้องโบสถ์หลังคากุฏิห้องน้ำพวกนี้วิหารทานหมดเลยที่เกี่ยวกับการสร้างศาลาใช่ไหมคะเกี่ยวกับอุปกรณ์การสร้างศาลาวิหารทานสูงกว่าสังฆทานเป็นถวายทานเขาเรียกสูงกว่าสังฆทานเป็นร้อยเท่าถวายทานพระพุทธเจ้าใช่ไหมครั้งร้อยครั้งยังไม่เท่าสังฆทานครั้งหนึ่งถวายสังฆทานร้อยครั้งยังไม่เท่าวิหารทานครั้งหนึ่งวิหารทานนี่สูงใช่ไหมแต่ก็ควรทำหมดเลยนะเราเห็นขอทานเราก็ทำเราเห็นโรงเรียนเราก็ทำแต่อานิสงส์มันต่างกันกับทำผู้ศาสนาแต่ต้องทำด้วยเพื่อให้มันครบจริงไหมทำบุญก็ทำหลายหลากมันจะได้ครบแต่อานิสงส์มันมีอยู่อานิสงส์ทำวิหารทานโบสถ์กระเบื้องวัดวาอารามกุฏิบ้านเราเขาเรียกวิมานเบื้องบนถ้าเราไปเป็นเทวดาเป็นพรหมหรือเป็นพระอรหันต์เป็นพระพุทธเจ้าก็ดีวิมานเราก็จะใหญ่โตนะฮะตามที่เราทำไม่ใช่ว่าเรามีเงินน้อยเราทำน้อยวิมานก็ใหญ่ได้เพราะเรามีปัจจัยอยู่แค่นี้ทำสุดฝีมือแล้วโดยที่เราไม่เดือดร้อนทำบุญไม่ให้เดือดร้อนวิมานเราก็ใหญ่ได้ค่ะนะฮะเห็นเขาบอกเขาเรียกมีบ้านข้างบนมีบ้านอยู่เบื้องบนมีวิมานอยู่เบื้องบนเขาบอกว่าวิหารทานคือทานที่สูงสุดเหรอคะอาจารย์สูงกว่าสังฆทานร้อยเท่านะฮะทีนี้อภัยทานก็คือการอภัยไม่โกรธใช่ไหมฮะค่ะอย่างน้อยจิตเราก็จะเย็นอาจารย์คะเดี๋ยวตอบ SMS อีกท่านหนึ่งไหมคะคุณปานค่ะอ้าวคุณปาน8กุมภาค่ะ18ช่วงนี้โชคลาภจะมีแน่นอนล้างเท้าคุณแม่บ่อยๆค่ะแล้วก็หาเกี่ยวกับท้าวเวสสุวรรณมาติดตัวไว้จะดีนะคุณปานค่ะคุณปานดวงคุณปานก็จะดีขึ้นค่ะแล้วน้ำล้างเท้าแม่บ่อยๆจะดีหรือถ้าคุณแม่ไม่อยู่ก็สังฆทานให้คุณแม่อุทิศชื่อนามคุณเลยค่ะอ้าวทีนี้มาพูดถึงเรื่องร่วมทำบุญเกี่ยวกับพระพุทธรูปค่ะการร่วมสร้างพระพุทธรูปอานิสงส์ก็เราจะเป็นประธานเป็นใหญ่เป็นโตมีอำนาจวาสนาไปไหนก็จะมีตำแหน่งใช่ไหมมีชื่อเสียงมีเกียรติยศนะฮะอันนี้เกี่ยวกับพระพุทธรูปอ้าวเวลาก็ใกล้จะหมดแล้วนะฮะฝากผลิตภัณฑ์กุมภันธ์ไว้หน่อยไหมคะผลิตภัณฑ์กุมภันธ์มี13ชนิดจดออยแล้วของเราผมปลุกเสกแต่เพียงผู้เดียวติดต่อได้มือถือผม0874500111มือถืออาจารย์อ้อ0824509991ขมิ้นชันกุมภันธ์ในปลุกเสกแล้วนะฮะปลุกเสกผมอาราธนาสมเด็จองค์ปฐมคณะเบื้องบนทุกองค์เลยพ่อหมอชีวกด้วยนะฮะหลวงปู่บุญวัดการบางแก้วด้วยนะฮะสิ่งศักดิ์สิทธิ์หลายๆองค์มาก็เป็นความเชื่อนะอันนี้น้ำมนต์นะฮะเป็นน้ำสะอาดกินได้เป็นน้ำมนต์ก็ได้เป็นน้ำดื่มน้ำกินผัดกับข้องกับข้าวนะฮะอุทิศให้กับเจ้ากรรมในเวรได้หมดอาบก็ได้กินก็ได้ได้หมดนะฮะอันนี้จะมีแต่ที่ผมเลยเพียงผู้เดียวนะครับโทรเข้ามือถือเลยนะครับก็มีตั้งแต่แชมพูยาสระผมยาสระผมสมุนไพรล้วนเลยใช่ค่ะไม่มีสารกันบูดฮะสมุนไพรล้วนเลยนี่สบู่ขมิ้นชันครีมนวดแชมพูสีผึ้งนะฮะน้ำมันงาในปลุกเสกแล้วแก้ปวดเมื่อยนะฮะปลุกเสกนะครับแล้วก็ยาสีฟันแป้งนะฮะพวกนี้เป็นของปลุกเสกหมดเลยนะพุทธคุณอย่างเดียวเลยค่ะนะครับก็รายละเอียดเข้าไปดูในเว็บไซต์อาจารย์เอตาทิพย์ .com ค่ะหรือเข้า Google พิมพ์อาจารย์เอตาทิพย์นะครับเข้า Facebook ท้าวกุมภันธ์อาจารย์เอตาทิพย์ค่ะดำขำตาทิพย์นะฮะก็ใกล้แล้วนะฮะเวลาใกล้จะหมดแล้วค่ะทีนี้อ้าวพี่ๆทีมงานส่งสัญญาแล้วสุดท้ายนี้ผมขออาราธนาสมเด็จองค์ปฐมคณะเบื้องบนทั้งหมดเลยหลวงพ่อฤาษีลิงดำหลวงพ่อปานหลวงปู่ผลวัดเชิงหวายพ่อกุมภันธ์และท้าวเวสสุวรรณด้วยนะฮะพ่อกุมภันธ์เทพเจ้าแห่งความร่ำรวยนะฮะอนาคตองค์นี้จะเกิดขึ้นในประเทศไทยแน่นอนนะฮะเดี๋ยวผมจะสร้างองค์นี้ขึ้นนะฮะนะครับแล้วก็จะมีโรงทานให้พ่อแม่พี่น้องทานนะครับท้าวกุมภันธ์มือซ้ายถือกระถางมือขวาถือกระบองหลวงพ่อฤาษียืนยันว่าเป็นเทพที่ให้หวยเก่งค่ะนะฮะเป็นเทพเจ้าอันนี้ผมเรียกท่านเป็นอธิบดีกุมภันธ์เทพเจ้าแห่งความร่ำรวยค่ะนะครับ
พราะฉะนั้นเนี่ยขอพรให้ผู้ที่ชมรายการอาจารย์เอตาทิพย์และชมช่อง8ของพี่ต่อสุดหล่อของเรานะฮะท่านเจ้าของช่องนะฮะก็ขอให้ทุกท่านร่ำรวยหมดหนี้หมดสินปราศจากโรคภัยไข้เจ็บมีความสุขความเจริญนะฮะตลอดไปนะครับวันนี้ผมอาจารย์เอตาทิพย์อาจารย์อ้อตาทิพย์และลูกตำขำตาทิพย์ด้วยค่ะแตนสวัสดีค่ะค่ะก็ขอกราบลาพ่อแม่พี่น้องไปก่อนนะฮะพบกันใหม่มีวันพรุ่งนี้1ทุ่มถึง3ทุ่มแล้ววันพุธหน้าค่ะ4โมงเช้าถึงเที่ยงค่ะนะครับสวัสดีนะครับค่ะสัมมาสัมพุทธัสสะหาเรโตโสทัยยะค่ะ